ครูผี 3D ตะเคียนป่าสยองขวัญณหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีพรานหนุ่มชื่อชิดขึ้นชื่อว่าเป็นพรานมือดีเพราะเคยบวชเรียนและได้สืบทอดวิชาคาถาอาคมมามากมายชื่อเสียงของพรานชิดเลื่องลือไปทั่วเมืองวันหนึ่งเพื่อนรักที่เป็นพรานด้วยกันชื่อวันมาหาชิดเพื่อแจ้งข่าวที่น่าสนใจมีเศรษฐีจากเมืองข้างๆมาจ้างพรานหลายคนให้เข้าป่าทางเหนือเขาบอกว่าใครไปเอาลูกจันจากต้นจันยักษ์ในป่ามาได้จะให้ทอง2 หีบแกสนใจไหมถ้าได้มาเรามาแบ่งกันคนละหีบป่าทางนั้นข้าไม่ค่อยคุ้นแต่รางวัลมันก็ล่อตาล่อใจดีนะเอาล่ะลองดูสักตั้งพรุ่งนี้แกมาหาข้าที่บ้านเราจะออกเดินทางกันแต่เช้าวันต่อมาชิดก็จัดการเตรียมข้าวอาหารแห้งมีดหมอของลงอาคมทั้งหลายที่มักพกติดตัวตอนเข้าป่าจัดเตรียมใส่ลงในย่ามคู่ใจก่อนถอดสร้อยพระวางไว้ที่หิ้งพระบริกรรมคาถาแล้วออกเดินทางไปกับวันเมื่อถึงที่หมายก็จัดการทำพิธีเปิดป่าและขออนุญาตเจ้าป่าเจ้าเขาเสร็จแล้วก็เดินเข้าไปในป่าทันทีเป้าหมายคือต้นจันยักษ์กลางป่าใหญ่ด้วยความที่เป็นเส้นทางที่ไม่คุ้นเคยสองพรานจึงระวังตัวมากเป็นพิเศษมีการตกลงกันว่าหากพลัดหลงห้ามเรียกชื่อกันแต่ให้เรียกชื่อตัวเองแทนจะได้รู้กันว่าเป็นตัวจริงในคืนแรกทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดีแต่ในคืนที่สองนั่นเองขณะที่ทั้งคู่หลับอยู่บนห้างวันก็ตื่นขึ้นมาพบกับดวงไฟสีเหลืองนวล3 ดวงลอยวนอยู่ตรงโคนต้นไม้ใต้ห้างดวงไฟ3 ดวงลอยวนสลับกันไปมาทำให้วันละสายตาไม่ได้ในที่สุดก็ถูกสะกดค่อยๆย่องลงมาจากห้างแล้วเดินตามดวงไฟหายลับเข้าไปในป่าเมื่อชิดตื่นขึ้นมาไม่เห็นเพื่อนก็รู้สึกกังวลใจตัดสินใจเปลี่ยนเป้าหมายเป็นตามหาเพื่อนโดยค่อยๆแกะรอยจากรอยเท้าและกิ่งไม้ที่หักตอนวันเดินแทรกตัวผ่านรอยเท้าพาชิดมาถึงจุดที่คล้ายเป็นวัดร้างหรือเมืองโบราณอะไรสักอย่างชิดดูเวลาแล้วไม่ควรเข้าไปเขาได้ตัดสินใจมองหาต้นไม้ใหญ่รอบๆเพื่อทำห้างชั่วคราวเมื่อตะวันตกดินชิดบริกรรมคาถาพรางตัวนั่งเงียบๆอยู่บนห้างกลางดึกคืนนั้นมีเสียงเรียกดังออกมาจากในป่าไอ้ชิดก่อนปรากฏร่างของวันที่สะบักสะบอมเหมือนหนีอะไรมาชิดนั่งเงียบเล็งปืนไปที่ร่างนั้นทันทีไอ้ชิดช่วยข้าด้วยไอ้ชิดช่วยข้าทีร่างวันเดินโซซัสโซเซเข้ามาใกล้ทันใดนั้นชิดลั่นไกปืนยิงทันทีเสียงร้องโหยหวนดังไปทั่วป่าร่างวันกลายเป็นควันสีดำพุ่งกลับเข้าป่าไปมึงไม่ใช่เพื่อนกูหรอกถ้าเป็นไอ้วันมันต้องเรียกชื่อตัวเองนี่คงเป็นผีพรายป่าไม่ก็เสือสมิงแล้วสิอย่าหวังหลอกข้าได้เลยชิดกลับไปนอนพักจนถึงเช้าก็ต้องสะดุ้งตื่นเพราะได้ยินเสียงคุ้นหูเมื่อมองผ่านพุ่มไม้ลงไปชิดเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเหมือนสาวชาวบ้านกำลังถือไม้กวาดลานที่คิดว่าเป็นวัดร้างชิดกระชับปืนแน่นเล็งไปที่หญิงสาวเธอกวาดเก็บก้มๆเงยๆอยู่ตรงนั้นพักใหญ่ก็เดินเข้าไปในเมืองร้างนั้นชิดเฝ้ามองอยู่สักพักก็เห็นคนคนอื่นทยอยเดินทางมาและเดินเข้าไปคนหรือผีวะหน้าตาไม่คุ้นเลยสักคนวันนั้นทั้งวันชิดหมดเวลาไปกับการดูชาวบ้านเดินเข้าเมืองที่เหมือนจะร้างนั้นจนกระทั่งพระอาทิตย์ตกดินคืนนั้นเองชิดก็บริกรรมคาถาพรางตัวก่อนนอนอีกครั้งนอนไปได้นิดเดียวก็ต้องสะดุ้งตื่นเพราะได้ยินเสียงเรียกไอ้วันนี่กูเองไอ้วันได้ยินไหมชิดลุกพรวดขึ้นมาเห็นไอ้วันเดินวนเวียนแถวลานหน้าเมืองแต่ด้วยความที่คืนก่อนหน้าโดนมาเยอะชิดเลยระวังตัวเป็นพิเศษชิดเลือกที่จะโยนกิ่งไม้ลงไปให้มีเสียงพอไอ้วันได้ยินมันก็เดินตามหาต้นเสียง
จนมาถึงห้างมองหาก็ไม่เจอชิดเลยท่องคาถาหยุดพรางตัวแต่ล้วงเอามีดลงอาคมมาไว้ข้างตัวแทนพอไอ้วันเงยหน้าขึ้นมาเห็นชิดก็ดีใจเฮ้ยก็ยังไม่ตายเหรอข้าดีใจจริงๆเมื่อวันเห็นชิดไม่พูดตอบมาก็เข้าใจอ๋อแกคงคิดว่าข้าเป็นผีป่าปลอมตัวมางั้นสิไม่เป็นไรข้าจะมาบอกว่ามีคนช่วยข้าไว้คนในเมืองนั้นพรุ่งนี้แกก็ไปในนั้นก็จะเจอข้าถ้ายังกลัวก็เข้าไปตอนกลางวันนี่แหละตามชาวบ้านเข้าไปข้าไปแล้วนะแล้วไอ้วันก็หันหลังกลับเข้าไปในเมืองระหว่างนั้นชิดมองตามวันแบบไม่วางตาว่ามันจะหายไปไหมแม้มีความรู้สึกว่ามีแมลงตัวใหญ่กัดตรงน่องชิดก็ไม่ละสายตาจากวันเลยจนวันเดินลับตาไประหว่างที่กำลังต่อสู้กับความสับสนอยู่นั้นด้วยความง่วงชิดเลยตัดสินใจว่าจะนอนพักก่อนแล้วพรุ่งนี้จะลองเข้าไปในเมืองร้างดูว่าแล้วชิดก็หลับไปอย่างรวดเร็วเช้าวันต่อมาชิดก็เห็นชาวบ้านเดินเข้าไปในเมืองเรื่อยๆชิดเลยตัดสินใจไต่ลงมาจากห้างเพื่อดูลาดเหลาสักพักก็มีผู้หญิงคนหนึ่งโผล่มาจากข้างหลังชิดตกใจตั้งสติสวดคาถาไล่ผีผู้หญิงคนนั้นก็ยังยืนยิ้มกำลังจะท่องคาถาต่อก็มีผู้ชายคนหนึ่งโผล่เข้ามาอ๋อนี่คงเป็นพรานชิดเพื่อนของพรานวินใช่ไหมใช่จ้ะเพื่อนฉันอยู่ข้างในใช่ไหมใช่ใช่อยู่ในนั้นกันหมดแหละจะเข้าไปพร้อมกันไหมชิดพยักหน้าก่อนเดินตามผู้ชายคนนั้นเข้าไปหันกลับมามองผู้หญิงเธอยิ้มอ่อนให้พร้อมเอาไม้กวาดมากวาดลานเมืองเมื่อชิดเข้าไปข้างในกลับพบว่าเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่ไม่ได้ทรุดโทรมเหมือนข้างนอกเลยชิดเดินไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็พบกับวันทั้งสองวิ่งเข้ามาทักกันด้วยความดีใจพูดคุยกันได้สักพักชิดก็ชวนวันกลับแต่วันบอกว่าอย่าเพิ่งกลับวันได้ยินชาวบ้านบอกว่าในป่าหลังหมู่บ้านมีต้นจันยักษ์อยู่ข้าว่านะไหนๆเราก็มาถึงนี่แล้วอ่ะเอาอะไรติดไม้ติดมือไปหน่อยไหมถ้างั้นคืนนี้พักกันก่อนพรุ่งนี้ค่อยหาทางกันว่าจะทำยังไงในคืนนั้นทั้งชิดและวันต่างก็พากันพักผ่อนชิดเริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติว่าในเมืองนี้มีแต่ผู้ชายและตอนกลางคืนยังเดินกันขวักไขว่ไม่หลับไม่นอนกันเอาหน้าอย่าคิดมากเขาไม่นอนเราก็นอนเดี๋ยวแกก็ชินชิดเลยข่มตานอนหลับจนกระทั่งถึงเช้าวันต่อมาเร็วไอ้วันไปเอาลูกจันกันเสร็จแล้วจะได้กลับบ้านแต่วันทำหน้านิ่งชิดฉันว่าแกอยู่ที่นี่เถอะแกไปไหนไม่ได้หรอกเขาไม่ให้แกไปไหนหรอกใครวะใครไม่ให้ไปฮะวันแกพูดอะไรเนี่ยเมื่อชิดมองไปรอบๆพบว่าชาวบ้านทุกคนมองมาหน้าตาแปลกๆและมีบางคนเริ่มเดินเข้ามาหาชิดเห็นแบบนั้นรีบเก็บของขึ้นสะพายแล้วฉุดวันวิ่งไปที่ป่าด้านหลังหมู่บ้านวิ่งไปเรื่อยๆจนเจอต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งที่มีผลหอมๆหล่นเกลื่อนต้นนี่ไงต้นจันยักษ์มีจริงๆด้วยอ่ะชิดปล่อยมือจากวันก้มลงเก็บลูกจันใส่ย่าม3ลูกแต่เมื่อหันกลับมาจะคว้ามือวันก็หายไปณตอนนั้นชิดคิดว่าตัวเองต้องเอาตัวรอดแล้วจึงตัดสินใจที่จะไม่ตามหาวันแล้ววิ่งตัดผ่านป่าออกมาเรื่อยๆจนกระทั่งชิดวิ่งทะลุออกมาตรงหน้าลานหมู่บ้านเขาเจอผู้หญิงถือไม้กวาดกำลังกวาดลานหน้าหมู่บ้านเธอเงยหน้ามามองชิดก่อนยิ้มให้ชิดงุนงงเขาแปลกใจว่าเขาวิ่งตรงไปที่ป่าด้านหลังทำไมจึงทะลุมาทางด้านหน้าคิดได้แบบนั้นเขาก็หันหลังกลับแล้ววิ่งตรงไปแต่ก็กลับมาตรงลานนั้นไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนเขาก็กลับมาหาผู้หญิงคนนั้นอยู่ดีชิดวิ่งวนเวียนอยู่แบบนั้นจนถึงเย็นเมื่อเขาโมโหจนทนไม่ไหวจึงตรงดิ่งเข้าไปหาผู้หญิงคนนั้นให้ช่วยพาเขาออกไปจากที่นี่เธอยิ้มและเงียบชิดเริ่มรู้สึกแปลกๆคิดว่าผู้หญิงคนนี้น่าจะไม่ใช่คนเขาเริ่มบริกรรมคาถาต่างๆที่ได้เรียนมาแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมคาถาทุกอย่างไม่ได้ผลอีกต่อไปนี่ข้าทำอะไรผิดทันใดนั้นวันกับชาวบ้านคนอื่นๆก็เดินออกมาไอ้ชิดคาถามันไม่ได้ผลแล้วอย่าพยายามอีกเลย
มาอยู่กับพวกข้าเถอะทำไมอ่ะเพราะแกน่ะตายแล้วยังไงล่ะวันพูดพลางชี้นิ้วให้ชิดมองขึ้นไปบนต้นไม้ใหญ่ชิดมองขึ้นไปเห็นต้นไม้ที่สูงชะลูดดูคุ้นตาข้างบนมีห้างนั่งล่าสัตว์ที่ทำขึ้นลวกๆแต่สิ่งที่ทำให้ชิดตาเบิกโพลงที่ร่างของชายที่อยู่บนห้างนั้นที่กำลังเขียวคล้ำเริ่มอืดขาที่ห้อยลงมาจากห้างมีรอยเขี้ยวสองรูตรงน่องใบหน้าที่มองลงมาเขาจำได้ชัดเจน นั่นมันข้านี่ข้าตายแล้วเหรอตายได้ยังไงอ่ะแกโดนงูกัดตายตั้งแต่คืนก่อนที่ข้าออกมาหาแล้วเป็นไปไม่ได้อ่ะ นี่ไม่ใช่เรื่องจริงข้ามีคาถาพรางตัวผียังมองไม่เห็นแล้วงูจะเห็นข้าได้ไงแต่แกก็กดคาถาให้ข้าเห็นแกนี่ชิดย้อนคิดใช่จริงๆเขากดคาถาตัวเองเพื่อให้เพื่อนเห็นจริงๆแต่เขาไม่คิดมาก่อนว่าเพื่อนเป็นผีแล้วพวกนี้เป็นใครอ่ะมาจากไหนกันเยอะแยะพวกนี้เป็นคนของแม่ตะเคียนเขาข้าขอโทษแกจริงๆนะที่ข้าต้องออกไปเพราะแม่ตะเคียนสั่งแกรุกล้ำเข้ามาในเขตของแม่ตะเคียนเขาจะเอาชีวิตทุกคนพวกนี้ส่วนใหญ่เป็นพรานที่เข้ามาเอาลูกจันทร์ทั้งนั้นชิดสุดนั่งลงเริ่มทบทวนทุกอย่างที่เกิดขึ้นค่าจ้างที่มากโขเพราะไม่เคยมีใครได้กลับออกไปเพื่อนที่หายไปและกลายเป็นผีมาหักหลังชิดให้ชิดปรากฏตัวเพื่อที่จะโดนงูกัดตายอีกทั้งคาถาต่างๆที่ท่องไปไม่ระคายผีหญิงตนนี้หรือเมืองประหลาดที่มีแต่ผู้ชายทุกอย่างล้วนถูกวางแผนมาแล้วขณะที่ชิดกำลังสับสนแม่ตะเคียนก็ยื่นมือมาชิดยื่นมือจับแล้ววิญญาณชิดก็เดินตามแม่ตะเคียนเข้าเมืองไปเช่นเดียวกับวิญญาณของพรานคนอื่นๆแล้วเพื่อนๆเชื่อหรือไม่ว่านางตะเคียนมีจริงหากเพื่อนๆชอบเรื่องเล่าจากช่องกรุกผีฝากช่วยแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนทีมงานด้วยนะครับฝากกดติดตามทั้งในช่อง YouTube และเพจ Facebook ให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ